บรรยากาศตอนเช้าๆที่ดอยแม่อูคอซึ่งเป็นดอยที่มีทุ่งดอกบัวตองขึ้นอยู่ประมาณ 2-3,000 ไร่บรรยากาศตรงนี้ครับต้องบอกว่ามีความสวยงามถึงแม้จะอยู่ในหุบเขานะครับก็ยังมีอากาศมีลมพัดเข้ามามีอากาศเย็นพอสมควรที่นี่ครับผมมาเป็นครั้งที่3ผมมาเมื่อ10ปีที่แล้วก็มีบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงบ้างแต่ก็ยังคงไว้ของทุ่งบัวตองที่มีความสวยงามในตอนเช้าๆเราก็จะเห็นบรรยากาศภูเขาทะเลหมอกนะครับเกิดขึ้นเกือบทุกฤดูกาลเมื่อวานนี้ผมเดินทางจากเชียงใหม่มาที่ลำพูนแล้วก็มาที่แม่จันมุ่งหน้าขึ้นไปที่ดอยอินทนนท์พอถึงด่านที่2ผมก็แยกซ้ายเข้ามาที่แม่จันเพื่อมาที่ดอยอูคอแห่งนี้และเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมขับรถค่อนข้างจะใช้ระยะทางที่ไกลพอสมควรผมเดินทางออกจากบ้านที่จังหวัดเลย 7:09 นะครับวิ่งมาถึงที่ดอยแม่อูคอก็ประมาณ 19:00 นทุ่มกว่าก็ใช้เวลานะครับประมาณ12ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เดินทางคฤหดใช้ระยะเวลาค่อนข้างจะเยอะนะครับที่นี่นะครับถึงแม้เขาจะไม่นิยมนะครับขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นเพราะเนื่องจากภูเขาค่อนข้างจะสูงโอกาสที่จะเห็นพระอาทิตย์ดวงโตนค่อนข้างจะลำบากหลังจากมีแสงสว่างแล้วนักท่องเที่ยวก็จะทยอยกันขึ้นมาเก็บภาพบรรยากาศที่มีความสวยงามนี่ก็คือส่วนหนึ่งของดอยแม่อูคอซึ่งอยู่ในอำเภอขุนยวงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน